ตอนต้นหมวกเห็นบอกว่าสีทองแล้วดีใช่เหรอเปิดแล้วจะเจอนู่นเจอนี่โอ้ไม่เอาแล้วเอาฉะนั้นปีใหม่นะวันนี้วันสุดท้ายของปีแล้วเมื่อปีใหม่จะมาถึงแล้ววันนี้เราก็จะมาทำอาหารอร่อยอร่อยรับประทานกันหน่อยครับครับวันนี้เราได้รับความกรุณาจากบ้านหญิงซิกเนเจอร์สยามสแควร์นะครับครับจะมาสอนวิธีการทำเส้นกรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานโอ้โหมันหลายชั้นหลายเชิงเลยครับมาถึงนี่เลยเปรี้ยวหวานนะฮะทั้งเส้นกรอบแล้วก็เป็นราดหน้าเปรี้ยวหวานเป็นวิธีการทำงานที่เรียกว่าเป็นอาหารที่น่าทานจริงๆและวิธีการเขาดีจริงๆผมชอบมากๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทรงศรจันทร์สันใจครับซิกเนเจอร์สยามสแควร์อยู่ตรงซอยไหนอยู่ตรงสยามสแควร์นะครับติดถนนอังรีดูนังนะครับอยู่ผมไม่รู้เรียกว่าซอยอะไรตรงข้ามกรมตำรวจนะครับอ๋ออยู่ตรงข้ามเลยถนนเลยใช่ครับถนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนเมนูกันเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเมนูนี้อะไรใหม่ๆนิดนึงนะครับก็สร้างสรรค์นิดนึงคือไม่ไทยจนเกินไปแต่ว่ามีความเป็นไทยแล้วก็อร่อยแบบสากลละกันครับอ๋อได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วแต่เขาไปนั่งไปดูพร้อมๆกันเลยครับเส้นกรอบล้านหน้าเปรี้ยวหวานครับครับนี่คือทั้งหมดของเครื่องที่จะต้องทำท่านผู้ชมดูไปนะฮะมันคลาสสิกมากๆผมชอบวิธีการทำอะไรครับอันนี้คือบ๊วยดองเค็มนะครับพยายามเลือกที่เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เวลาปอกให้ปอกให้หั่นเอาเม็ดออกก่อนเพราะว่าลูกค้าทานจะไม่ติดเม็ดคนทางบ้านทานนะครับแล้วก็สับหยาบๆนะครับอย่าละเอียดเกินไปเวลาทานเนี่ยจะให้รสสัมผัสของบ๊วยอยู่นะครับพอสับเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมพักไว้ในจานหนึ่งนะครับครับแล้วตั้งเตานะครับใส่น้ำส้มสายชูนะครับตั้งใส่ไปเลยนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศน้ำส้มสายชูนะฮะแล้วตามด้วยน้ำตาลแต่ว่าต้องร้อยสองอย่างเนี่ยสีมันเข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็คนใส่น้ำตาลเข้าไปเคี่ยวด้วยไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับจนมันเริ่มเนียนก็เตรียมเคี่ยวพอเนียนก็ใส่บวยใช่ครับอ๋อเนียนใส่บวยไฟอย่าแรงนะครับเดี๋ยวบวยจะแหลกเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเปรี้ยวหวานตรงนี้อ่ะท่านผู้ชมยังไม่ได้เค็มตรงนี้ต้องชิมรสเอานะต้องชิมรสเอาต่อมาก็ตั้งน้ำมันทอดทุกอย่างเราจะทอดหมดนะครับนี่อันนี้คือเส้นใหญ่นะครับชอบมากเลยห้ามหั่นดูนะดูนะต้องใช้เส้นบางๆมันจะกรอบพอมันเริ่มกรอบปุ๊บเราก็เอาไอ้ตัวกระชอหรือตะหลิวหรือกระด้างที่มีนะครับกดลงไปให้เป็นหลุมตรงกลางเหมือนทรงถ้วยเวลาราดเปรี้ยวหวานเนี่ยมันจะอยู่ในถ้วยนี้นี่ใช่ครับแล้วก็พร้อมทานเลยใช่ครับผมนี่เส้นภาชนะเลยนะใช่ครับลดโรคร้อนครับนี่อกไก่ครับอกไก่นะฮะเอาไปชุบแป้งสาลีนะครับบางๆให้ทั่วนะครับก่อนทอดเพราะเวลาทอดเนี่ยไก่จะเป็นทรงแล้วก็จะไม่แหลกแล้วก็ไม่เละนะครับนี่ไก่จะเป็นทรงแล้วไม่แหลกไม่เละเอาไปทอดในน้ำมันร้อนจัดเลยใช่ครับนี่ทุกอย่างเราจะทอดหมดเพื่อให้เวลาผัดเนี่ยไม่แหลกแล้วก็ไม่แหลกที่บอกแต่ไม่ได้ทอดจนสุกนะท่านผู้ชมทอดเพื่อมันไม่ให้แหลกข้างนอกจะมันดูเป็นทรงแล้วก็สุกข้างนอกกำลังดีไม่มันแหลกจนเกินไปใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีกใช่ใช่แต่ไก่จะนานหน่อยนิดนึงนะให้มันเหลืองเนี่ยนะเห็นเหลืองแป้งเนี่ยนะไก่ได้แล้วก็มาพักไว้มาก็ตามด้วยผักทั้งหมดเลยแตงกวาสับปะรดต้นหอมหัวหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็พวกพริกหวานเนี่ยจะสีอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าหรือคนทางบ้านอยากทานเลยนี่ดูเข้าไปทอดหมดเลยนะใช่เอาไปทอดอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์สุดท้ายเพราะว่ามันแห้งอยู่แล้วนะครับถ้าใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะเกรียมไปนะครับเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องสุกจนเกินไปไม่ต้องกรอบนะให้แค่สุกเหลืองกำลังดีแล้วก็ขึ้นที่บ้านเรียกว่าฉาน้ำมันฉาน้ำมันออกเอามาพักไว้ใช่ครับนี่รวมกันต่อมาก็ตั้งเตานะครับน้ำมันนิดเดียวเพราะทุกอย่างมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างเนี่ยผัดรวมกันทั้งหมดผัดปกติผัดไม่ต้องไฟแรงมากทุกอย่างมันกรอบหมดแล้วให้มันเหลืองหอมสวยแล้วก็ใส่ไอ้ตัวซอสพี่หวานที่เตรียมซอสเมื่อกี้เนี่ยราดอย่างเดียวแล้วไปคั่วในกระทะนะครับให้มันเข้ากันนะครับมันจะแห้งขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มเหนียวหน่อยถ้ามันเหนียวเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยก็คือโอเคเดี๋ยวค่อยเคี่ยวใจเย็นนิดนึงนะครับรสชาติก็จะเข้าไปในปรุงแล้วก็เตรียมแผ่นนะครับก๋วยเตี๋ยวกรอบมาเราเอาราดลงไปเลยคือข้อดีของมันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกรอบจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ตอนนี้ก็ผึ่งก็กรอบอยู่ดีก็แห้งดีเป็นเส้นกรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานครับ
ผมไม่เห็นความยุ่งยากใดๆเลยของเมนูนี้ผมไม่เห็นเลยแต่ผมเห็นความน่ารักและความสดใสมากของเมนูนี้อยู่ตรงที่เราใช้บวยและท่านผู้ชมจะเห็นว่าทั้งเมนูไม่มีใส่เกลือเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยใช่คือมันได้รสเค็มของใช่แต่ให้ใครอยากจะทานเค็มพิเศษก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเปรี้ยวหวานต้องเป็นรสนี้ครับผมใช่ครับต้องเป็นเปรี้ยวหวานใช่ครับใช่แต่นี่เปรี้ยวถามว่าไอ้แล้วเปรี้ยวมาจากไหนบวยเนี่ยมันเค็มหน่อยนึงแต่มันเปรี้ยวนิดนึงแต่ที่สำคัญที่สุดมันทำกับน้ำส้มสายชูแล้วก็สับปะรดครับแล้วก็สับปะรดครับสับปะรดเนี่ยต้องเลือกเอาแบบสีเหลืองๆถ้าส้มเนี่ยมันหวานไปมันสุกไปเหลืองเนี่ยมันจะออกมีหวานเปรี้ยวแล้วก็มีความกรอบคือไม่แฉะพอใส่มาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวในตัวบวกกับหวานนิดๆทำให้มันกลมกล่อมขึ้นด้วยแล้วเปรี้ยวหวานเนี่ยมันอยู่ที่ตรงที่เมื่อสักครู่นี้เราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปซอสมะเขือเทศนี่เป็นซอสมะเขือเทศสำหรับปรุงอาหารนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไม่หวานจนเกินไปใช่และอย่าลืมน้ำตาลนะฮะใช่ครับและตอนที่ปรุงรสตอนแรกท่านต้องดูดีๆว่าไอ้คำว่าเปรี้ยวหวานของท่านมันได้รสแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ท่านก็เติมน้ำตาลเพิ่มหรือว่าจะเติมน้ำส้มเพิ่มหรือจะใส่บวยเมื่อสักครู่เห็นไหมเขาใส่บวยตั้งเยอะแต่เขาใส่บวยไปแค่นั้นเองเพื่อเขาพูดง่ายต้องชิมเองใช่เพราะแต่คนต่อไปซื้อบวยมาทุกอย่างอินกรีเดียนเนี่ยส่วนผสมเนี่ยมันไม่เคยรสชาติเหมือนกันอยู่แล้วฉันเนี่ยต้องชิมเองดีที่สุดแล้วแต่ละคนแต่ละปากก็ชอบไม่เหมือนกันอย่างผมชอบเค็มหวานน้อยเงี้ยแต่ต้องเป็นกลางให้มันออกหวานนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ชอบมีความติดหวานอยู่เปรี้ยวหวานผมถามเนี่ยสมมติอย่างใน VTR คือผมทอดอันนี้ก่อนเลยครับใช่ครับแล้วผมเก็บไว้ได้อีกเหรอจริงๆมันเก็บได้ผมบอกตรงๆว่าถ้าเก็บดีๆเนี่ยมันเก็บได้มากกว่า1วันด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนำเนี่ยความสดใหม่หอมที่สุดแต่ว่าทอดตอนเช้าถึงเย็นก็ยังได้อยู่ใช่แต่ไม่แนะนำเพราะว่าเมนูเขาชื่อว่าเส้นกรอบครับให้กรอบหน่อยนะฮะเนี่ยมันต้องมีวิธีการกรอบคือไงฮะนี่ฮะมันต้องอย่างนี้ฮะถ้าผึ่งน้ำมันดีๆแล้วไม่เก็บในที่มันถ้าเก็บในบ็อกซ์ที่มันอับไปในกล่องนะมันก็จะชื้นนะครับต้องให้มันผึ่งลมนิดนึงมันก็จะอยู่ได้นานเลยคราวนี้ฮะอาจารย์ครับอาจารย์ถึงเวลาแล้วอาจารย์น้ำนะเฮียให้เฮียขอเส้นกรอบหนึ่งที่ครับเฮียเฮียตักให้มันเยอะๆเฮียตักให้มันสวยๆโอ้นี่ดูเฮียนี่เขาขายของเห็นเปล่าเนื้อไก่กินเป็นนะถ้าใครคิดไม่ออกนะวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะเมนูนี้ล้อมกันสัก10คนก็ดีนะครับเป็นช่วงมื้อเที่ยงก็ได้คุณโอ้โหเฮียขออนุญาตนะท่านผู้ชมผมเฮียไม่ประหยัดเลยนะนี่เลยขออนุญาตครับใช่เลยนี่นะครับนี่ดูความกรอบดูเสียงนะนี่เปรี้ยวหวานนะเวลาผมทานนะผมบอกให้ผมต้องติดแตงกวาแต่ที่สำคัญที่สุดต้องติดสุดเลยครับผมต้องติดไก่นะนี่ผมขออนุญาตนะครับขอแค่ไก่ขอไก่อย่างเดียวครับผมโอ้โหเนี่ยใจจะขาดขอโทษนะครับขออนุญาตนะท่านผู้ชมครับหวานอะไรอร่อยมากต้องลองพี่ลองทางพี่เลยทางหนาวเปรี้ยวจริงมาวันนี้นะครับผมทำอาหารมากี่ปีแล้วเนี่ยถ้าทำจริงๆตอนอยู่อังกฤษครับอยู่เมืองนอกครับได้ทำเมื่อก่อนเมืองเมื่อก่อนอยู่บริษัทแป้งอังกฤษตังงูไม่ใช่เพราะคุณเราเรียนอยู่อังกฤษด้วยกันตอนไหนครับอยู่เมืองอะไรครับอยู่เมืองอยู่ลอนดอนครับผมใกล้กันโก้อยู่ไหนตัวทีหนูเขาเดินมาจากลอนดอนหน่อยอยู่ที่ไหนอยู่เมืองแมนเชสเตอร์ไปเรียนเหมือนกันเรียนอยู่กี่ปีครับผมได้อยู่มา2ปีกว่า2ปีเองน้อยกว่าหนูเด็กๆอยู่นานเท่าไหร่8-9 ปีครับ8-9 ปีเรียนอะไรครับเรียนอะไรครับเรียนวัดครับวัดที่นั่นสบายมากวัดดีมากถามทำไมเนี่ยถามทำไมไม่ใช่เล่นนี้เล่นไม่เป็นเนี่ยนั่งมาถามเราได้ไงนะใช่เล่นไม่เป็นเลยอยู่ลอนดอนใช่ไหมเรียนที่ไหนฮะอ่างทองเรียนอเมริกาอร่อยอ่ะท่านผู้ชมอยู่เมกาฮะเออเมกาอำเภออะไรฮะมันเรียกอำเภอแล้วมันไม่เรียกอำเภอนี่ครับอยู่เอลเออ ท่านผู้ชมอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นเปรี้ยวหวานของเขาได้เด็ดมากๆผมเนี่ยไม่ได้นึกถึงอะไรนะของคุณเนี่ยคุณทำเส้นกรอบเปรี้ยวผมนะถ้าเกิดเปรี้ยวหวานธรรมดาผมไม่มีเส้นผมเอาข้าวราดเลยก็อร่อยแล้วผมอร่อยของคุณอร่อยของคุณอร่อยจริงเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านบ้านหญิงซิกเนเจอร์สยามสแควร์ขอขอบคุณคุณทรงสอนอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ชื่อทรงสอนนะครับชื่ออะไรฮะชื่อทรงนะฮะชื่อ
ใช่เหรอออกยากกว่าเดิมอ๋อไม่ยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมอีกแล้วดอกยากพีเตอร์แต่เราจะลาจากกันด้วยเพลงอะไรดีฮะวันนี้วันที่31เพราะฉะนั้นเราจะต้องลาจากกันด้วยเพลงนี้ต้นเสียงใครฮะผมเฮ้ยคนอื่นเอ้ยอย่ามาฝันไม่แย่งซีนครับผมไม่แย่งซีนท่านผู้ชมครับในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านนะขอให้มีก้องตัดแคบนิดนึงนะตัดแคบขอให้มีไม่มีใครขอให้มีความสุขสบายนะครับว่าใครขอให้ต้นเสียงเฮ้ยอยู่ดิตัดแก้วไม่พูดเลยนะขอให้มีความสุขความสบายคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงคุ้มครองทุกๆท่านและสำคัญที่สุดฮะปีหน้าทั้งปีและตลอดไปขอให้ท่านสบายสบายอย่างเช่นเพลงนี้ครับสวัสดีวันปีใหม่บ้านให้น้ำบ้าเราท่านสุขสีครับผมเกลียดคนพวกนี้เมื่อกี้คุณทรงสอนเขาจะขึ้นเพลงสบายสบายใช่ผมตัวนี้กันครับผมเกลียดแล้วสบายสบายผมว่าเก่าแล้วนะผมว่าเก่าแล้วนี่ละการหักบุกของพิธีกรไงเราต้นเสียงเลย1 2 3 4คุณอาครับสบายสบายถูกไปแล้วลาไปก่อนแล้วเวลาหมดแล้วพบกันที่ปีหน้าปีนี้สวัสดีครับร้านโจ๊กต้นพยอมนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับและเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือโจ๊กแล้วก็ปาท่องโกของที่นี่ครับของผมนี่ก็พิเศษครับเพราะว่าของผมเป็นไข่เยี่ยวม้าครับไข่เยี่ยวม้าเข้าไปแล้วครับยกตั้งฟองเพราะว่าต้นมันนี่ขนมลูกชมครับมากเลยสีจะเข้าไปแค่นี้นะครับไม่เข้าไปอย่างนี้เลย